เกรปฟรุตสรรพคุณและข้อควรระวังเกรปฟรุตเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงมากในปริมาณ100กรัมให้พลังงาน33กิโลแคลอรี่ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลเส้นใยไขมันโปรตีนวิตามิน B1 B2 B3 B5 B6 B9 โคลีนวิตามิน C วิตามิน E แคลเซียมธาตุเหล็กแมกนีเซียมแมงกานีสฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและสังกะสีนอกจากให้คุณค่าทางโภชนาการที่สูงแล้วเกรปฟรุตยังมีสรรพคุณหลายประการดังนี้เกรปฟรุตเป็นผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญต่อการทำงานของหัวใจอยู่หลายชนิดโดยเฉพาะโพแทสเซียมเชื่อกันว่าการรับประทานเกรปฟรุตเป็นประจำอาจช่วยลดปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่การเกิดโรคหัวใจเช่นภาวะความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงเป็นต้นการรับประทานเกรปฟรุตช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่2ได้เพราะเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลน้อยจึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเท่ากับการรับประทานอาหารประเภทแป้งจึงสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีเกรปฟรุตช่วยแก้การนอนไม่หลับและส่งเสริมการนอนหลับให้ดีขึ้นได้นอกจากนี้ยังช่วยบำรุงผิวพรรณกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและช่วยทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสช่วยในการลดน้ำหนักเพราะเกรปฟรุตมีเอนไซม์ที่ช่วยในการเผาผลาญไขมันได้นอกจากนี้กลิ่นของเกรปฟรุตยังสามารถช่วยลดความอยากอาหารลงได้อีกด้วยช่วยทำให้กลิ่นเท้าหอมด้วยการผสมเนื้อเกรปฟรุต1ช้อนโต๊ะเกลือทะเลครึ่งถ้วยเข้ากับขิงสด1ช้อนโต๊ะน้ำมันงาหรือน้ำมันอัลมอนด์1ถ้วยแล้วนำมาขัดเท้าถ้าเหลือก็สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานประมาณ3สัปดาห์ข้อควรระวังผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมหรือมีภาวะที่ตอบสนองฮอร์โมนควรระวังในการรับประทานเกรปฟรุตเพราะอาจส่งผลให้ระดับฮอร์โมนสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ